ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับก็สู่รายการ Stop Loss Live นะครับทางเพจ Money Club นะครับประจำวันที่8กรกฎาคม2565นะครับผมยุวันปิยะตระกูลรัตน์นะครับหรือป๊อก777นะครับกับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นอาจารย์นิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์ครับอาจารย์มาแล้วนะครับทุกท่านรับฟังได้เลยครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับวันนี้ตลาดก็วันนี้เป็นไงไม่รู้แต่ละคอมาตั้งแต่เมื่อวานคอไปว่าเรียกซื้อนะครับก็เมื่อวานที่เรียกซื้อไปก็คือคาราบาวนะ CBG นะครับที่เปิดรีเสิร์ชให้ดูนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มโรงพยาบาลนะแล้วก็จะเป็นช่วงกลางวันก็จะมีแนะนำหุ้นเพื่อเล่นธีมของบริษัทประกันนะฮะก็คือ BLA นะฮะครับเพราะนั้นเมื่อวานก็ซื้อเสร็จละคือตลาดแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าวันซื้อมันมีวันเดียวอะนะฮะนะครับแล้วก็ต้องเล่นหุ้นให้ถูกตัวที่เขาเล่นกันนะฮะเราก็ต้องดูแพทเทิร์นเป็นว่าเออมันไม่ใช่การที่จะกลับมาเป็นขาขึ้นนะนะครับอธิบายเซตง่ายๆก็คือถ้าเราเห็นแบบนี้นะฮะมันก็คือลงครบไซเคิล A B C X A B C นะฮะแล้วอินดิเคเตอร์อยู่ต่ำเห็นไหมฮะเป็นไดเวอร์เจนต์เราก็ทำตามเทคไปนะครับเราลองช็อตฟิวเจอร์มาช็อตทีเฟกมาแล้วก็ต้องปิดไปอ่ะถูกไหมครับปิดไปจากฝั่งช็อตก็กลับมาเป็นลองนะฮะนะครับลองก็ต้องรู้ตัวว่ามันลองในช็อตอยู่นะฮะเพราะทั้งหมดเนี่ยมันคือไซเคิล A ถ้าจะขึ้นไปตรงนี้ก็เป็นไซเคิล B ซึ่งก็ไม่มีใครตอบได้หรอกว่า B ขึ้นไปถึงไหนมีหลายรูปแบบมากนะฮะจะเอาฟีโบมาวัดการรีบาวจะเป็นนู่นนั่นไม่มีใครรู้หรอกนะฮะว่าเท่าไหร่นะแต่เมื่อมันจบ B อ่ะแล้วเราถึงจะรู้นะฮะซึ่งตอนนี้มันยังเป็นจุดที่เริ่มต้นของไซเคิล B นะครับซึ่งไซเคิล A เนี่ยอาจจะย้ำอยู่อะไรอยู่ก็ได้แต่สุดท้ายก็จะขึ้นไปเพราะนั้นเนี่ยละสำคัญที่สุดก็คือการปิดในทุกสัปดาห์เนี่ยที่จะยืนยันจะเป็นไซเคิล A นะครับว่าจบไซเคิล A ก็คือทุกสิ้นสัปดาห์อย่าปิดต่ำกว่า 1559.39 ครับอันเนี้ยจะเป็นอะไรที่สำคัญมากนะฮะตอนนี้ก็1556เป็นวันศุกร์ก็จะปิดต่ำกว่านะฮะ 1559.39 ก็แสดงว่าไอ้การปรับการลงมาที่ปรับฐานที่ว่าจบคือ cycle A แล้วจะเป็น cycle B นะ B ก็จะเป็น B ที่ขึ้นมาไม่มีวอลลุ่มแล้วนะครับอ่อนแอก็แสดงว่ามันต้องขึ้นในหุ้นที่ไม่ใช่หุ้นขนาดใหญ่นะครับอาจจะเป็นหุ้นขนาดกลางนะครับแล้วก็ขึ้นไปนะฮะแต่หุ้นขนาดใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าลงนอกไหมฮะหุ้นขนาดใหญ่ก็จะเป็นหุ้นที่เป็นหุ้นที่ประคองไว้อะไรไว้แบบนี้สไตล์แบบนี้แต่หุ้นที่จะขึ้นต่อไปก็ต้องมีสตอรี่ที่เห็นชัดก็คือเรื่องไทยประกันที่จะเข้าตลาดนะฮะเพราะนั้นภาพตลาดตรงนี้มันก็ควรจะดีไปจนถึงก่อนที่ไอ้ไทยประกันเนี่ยมันจะเข้าตลาดใช่ไหมครับเพราะไม่นั้นโกลด์อันเดอร์ไลท์ไทยประกันมันก็ราคาก็ลงมาถึงจุดที่มันถ้ามันหลุดตรงนี้ไปมันก็คือมีปัญหานะฮะแล้วพอน้ำมันมันราคาลงมาเราเห็นว่าทุกอย่างมันก็ดูเหมือนว่าขี้คลายลงไปราคาน้ำมันปาล์มเลยโภคภัณฑ์เนี่ยเวลามันขึ้นมาสุดๆแล้วมันลงนะครับเรียกซอฟต์คอมมอดิตี้ลงแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนการจบไซเคิลหนึ่งของการขึ้นของคอมมอดิตี้ที่เป็นรอบใหญ่แล้วก็จะลงอ่ะนะฮะพอลงปั๊บไอ้เรื่องของที่คนไปกังวลนะครับเรื่องของเงินเฟ้อมันก็จะลดลงนะฮะตัวเลขเงินเฟ้อที่พีคอ่ะมันจะมาหลังจากที่ราคาสินค้าที่มันเกิดคอสทำให้เกิดคอสพุทเนี่ยมันลงมาก่อนล่วงหน้าซึ่งเราเห็นแล้วไงเราเห็นแล้วไงว่าราคาน้ำมันมันลงราคาน้ำมันปาล์มลงราคาเหล็กลงราคาทองแดงลงราคานิกเกิลลงหมดแล้วไงครับมันลงมาหมดแล้วนะฮะแต่เรายังไปติดตามตัวเลขจะไปรออยู่ว่าเงินเฟ้อจะลงไหมเนี่ยคือมันไม่ได้ลงในน้อยนะป๊อกเหล็กเนี่ยมันขึ้นโอเคมันอาจจะขึ้น400ไป1,600ตอนนี้มันลงมา800อ่ะนึกออกไหมครับจากพันหกมันลงมา800แล้วเนี่ยยกตัวอย่างแบบนี้คือมันลงมาเยอะจนกว่าที่มันจะขึ้นทะลุ1,600ไปอีกแล้วอะแต่ก็คงมีคนยังคิดว่าราคาน้ำมันเนี่ยนะเดี๋ยวมันก็จะขึ้นต่อไปอีกทะลุไปจาก100ไป200อย่างเงี้ยนะครับมันยากเนี่ยคือถ้าไม่เข้าใจอะว่าบริบทจริงๆอะว่ามันคืออะไรเนี่ยก็จะว่าไปตามข่าวสารต่างๆนะครับคือสร้างสตอรี่ให้กับตัวเองจนหลงทางว่าตัวเองวิเคราะห์ถูกไงตัวเองอาจจะวิเคราะห์น้ำมันถูกว่าน้ำมันจะราคาขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ไปโยงกับไอ้เรื่องของรัสเซียพอโยงรัสเซียแล้วก็ทฤษฎีก็คือว่าถ้ารัสเซียยังไม่จบราคาน้ำมันยังไม่ลงนะครับการลงนี่ก็เป็นการลงเชือกคราว
เดี๋ยวมันก็จะขึ้นอีกนะฮะมันเป็นการสร้างสตอรี่ให้กับตัวเองอ่ะก็เรียกหลอกตัวเองในการที่เราวิเคราะห์ถูกใช่ไหมมันก็จะเกิดขึ้นกับคนทั่วไปอ่ะมักจะเป็นแบบนี้นะฮะก็คือว่าคือมีอีโก้อ่ะนึกออกไหมครับมีอีโก้แล้วก็คิดว่าตัวเองควบคุมโลกสามารถวิเคราะห์ทุกอย่างได้ถูกต้องหมดนะฮะมันไม่มีใครรู้ทั้งหมดหรอกป๊อกมันก็เป็นการแบบว่าพยายามหาแนวทางที่จะไปแล้วก็หาวิธีการที่จะมาลงทุนให้ได้กำไรให้ถูกให้สอดคล้องกับสภาพตลาดนั่นเองนะครับอันนี้มันเป็น B cycle แล้วเนี่ยมันก็ไม่แข็งแรงหรอกนะฮะมันเป็นช่วง B cycle ที่อยู่ในภาวะที่มันไม่ได้ปกติคือเงินมันไหลออกนึกออกมั้ยฮะมันก็จะเป็น B cycle ที่อาจจะขึ้นในหุ้นขนาดกลางนะฮะที่พอจะทำให้เซตขึ้นไป 1,590 1,600 อะไรก็ประมาณเนี้ยนะฮะซึ่งอาจจะใช้เวลาประมาณในสักเดือนนี้อีก2สัปดาห์อะไรเงี้ยนะฮะหรืออาจจะสัปดาห์เดียวหรือที่ขึ้นมาแล้วสุดท้ายก็แบบไม่ใช่ตัวที่เราซื้อนะฮะแบบเนี้ยนะฮะก็ไม่ได้คาดหวังการรีบาวด์รอบนี้มันเยอะแต่มันจะมีผลกับคนที่ติดหุ้นนะครับว่าคุณจะแก้ไขพอร์ตไหมอะไรเงี้ยถูกไหมฮะพอขึ้นมาแบบนี้ก็รายย่อยก็ขายนะฝรั่งซื้อรายย่อยขายนะครับตลาดสภาพตลาดจะถูกรักษาไว้แบบเนี้ยนะจนกว่าไทยประกันจะเข้าอ่ะครับถึงว่าถ้าไม่มีอะไรมากมายแบบนี้อยู่ดีๆคืนนี้เราคุยกันอยู่ใช่ไหมดาวโจนส์ลบไป 2,000 จุดแบบนี้นะครับนี่เอาไม่อยู่เหมือนกันนะอืมครับมันก็เอาไม่อยู่นะแต่ถ้าดาวโจนส์ลบ800 500เอาอยู่เอาอยู่ประคองอยู่ประคองอยู่นะฮะประคองไว้ก่อนประคองไว้ก่อนเพื่อที่ดีลใหญ่อ่ะนานๆจะมีหุ้นขนาดใหญ่เข้ามาเทรดทีนึงโมเมนต์ตลาดนะมันแย่นะฮะครับประโยชน์อุตสาหกรรมมานะครับกันแล้วก็มีคนได้หุ้นกันไปเยอะแยะใช่ไหมครับมันทั้งคนรวยก็ได้เยอะ2 3ล้าน5ล้าน7ล้านหุ้น20ล้านหุ้นก็แล้วแต่ใช่ไหมครับเทมาเซกกิ๊กก็ได้ไปเท่าไหร่อ่ะ200กว่าล้านหุ้นใช่ไหมครับรวยไหมพวกนี้ใหญ่ไหมเขาก็ไม่อยากให้หุ้นมันเข้ามาแล้วมันเจอสภาพใช่ไหมครับที่มันทำอะไรแล้วต่ำกว่าราคาเท่าไหร่อ่ะถ้าไม่จำเป็นนะครับขนาด AWC นะชิคก็เอาไป10ล้านเหมือนกันนะฮะแล้วเข้ามาตลาดที่เป็นขาลงแล้วนะครับมันก็ยังทำ AWC ให้ขึ้นไปสูงกว่า6บาทได้ราคาอันดอร์ไรอ่ะทิกคืออะไรทิกก็เป็นกองทุนอ๋อกองทุนของสิงคโปร์โอเคครับกองทุนเขาเรียกซูเปอร์เวลฟันของสิงคโปร์ในการที่ไปลงทุนเอาทุนสำรองนะแต่ไม่เอาไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลต่างประเทศนะฮะเอาเงินก้อนที่คนก็เอาเข้ามาในประเทศนะฮะในดุลบัญชีเดินสะพัดดุลชำระเงินเนี่ยนะครับการที่จะไปเป็นทุนสำรองระหว่างประเทศมันเป็นส่วนเกินเนี่ยก็เอาเนี่ยมาตั้งไปกองทุนแล้วก็ไปลงทุนในตลาดหุ้นทั่วโลกตลาดสารทั่วโลกนะฮะก็จะมีของในตะวันออกกลางอ่ะส่วนใหญ่จะมีหมดนะครับจะมีกองทุนพวกนี้จากตะวันออกกลางพวกนี้ค่อนข้างที่จะเยอะของถ้าใหญ่สุดก็คือจิ๊กนี่แหละนะฮะภูมิภาคเราก็จิ๊กก็เป็นคนที่เพราะว่าจริงๆก็ดูแลหุ้นในภูมิภาคเราทั้งหมดนะฮะที่ไปเห็นสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะก็มาจากเนี่ยแหละนะครับในฟิลิปปินส์อินโดนีเซียก็จิ๊กนี่แหละนะฮะกับเทมาเซกนี่แหละนะฮะครับก็เป็นตัวที่แมเนจอ่ะเป็นรายใหญ่สุดในตลาดเราตอนนี้นะฮะครับส่วนไอ้พวกนี้ก็จะเป็นหุ้นเป็นพวกพับลิกหุ้นขนาดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็พี่คิดว่าวันซื้อหุ้นอ่ะมันน่าจะเราซื้อหุ้นอะไรมา BLA มันก็ผ่านไปแล้ววันซื้อมันก็ต้องซื้อให้เสร็จหลังจากนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงที่ถ้าไปไล่ซื้อมันก็จะเกิดหรือว่าซื้อคาราบาวเบรกมาแล้วนะฮะก็คือเบรกจะมาไล่ซื้อขึ้นไปอีกก็ต้องดูแพทเทิร์นของคาราบาวเวลาขึ้นมันก็ต้องขึ้นแบบขึ้นบันไดอ่ะครับมันก็จะไม่ได้แบบว่าวันนี้ขึ้นไป115 116ให้เก่งกำไรอ่ะนะฮะถ้าแบบนั้นมันก็จะไปไม่รอดนะครับอุตสาห์เบรกมาแล้วก็ต้องประคับประคองไปได้ไหมก็อยู่ที่วอลุ่มที่มันจะออกมาถ้าไม่ได้มันก็ถ้าได้มันก็ค่อยๆขึ้นต้องค่อยๆขึ้นไปฮะก็อย่าไปคาดหวังว่าไอ้ตรงเนี้ยมันจะจบแล้วนะฮะคือตลาดหุ้นไทยมันจะเป็นแบบนี้อีกหลายปีนะปอกครับครับเรากำลังพูดถึงว่าเราจะทำมาหากินในตลาดหุ้นนะเพื่อให้ได้อะไรมายังไงอย่างคนซื้อบีกิมมานะยกตัวอย่างให้ดูนะฮะแล้วตัวเนี้ยมันได้กำไรนะปอกเนี่ยมันได้กำไรนะสมมติซื้อ30แล้วมา36กำไร 20% ใช่ไหมบอกว่ากี่เดือนเนี่ยมันนานมากนะครับแต่ได้ไหมล่ะได้อ่ะค
คนที่กลัวคนกลัวไหมฮะกลัวไหมฮะบีกิมลงจากตรงนี้เนี่ยลงมาเนี่ยแล้วก็ต่ำกว่าโควิดอีกนึกออกไหมฮะคนกลัวไหมครับครับนะครับแต่คนที่เขาไม่กลัวเขาดูเทคนิคอลแบบนี้เห็นไหมเทคนิคอลแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยเทคนิคอลแบบนี้คือมันอยู่ต่ำไงใช่ไหมเอาว่าเขาซื้อตรงนี้ด้วยนะฮะ3575วันนี้เขายังไม่ขาดทุนนะใช่ไหมมันยากไหมล่ะมันก็คือยากนะฮะเนี่ยแต่ถามว่าเขาได้กำไรไหมล่ะได้ถูกไหมครับนานไหมนานมากเนี่ยมันไม่ใช่วันสองวันนะครับไม่วันสองวันมันก็คนที่ซื้อ CBG มานะฮะนะครับที่เขาซื้อที่ราคาบัตทอมตรงเนี้ยนะบอกรู้ไหมฮะที่เขาซื้อ98เนี่ยเขาซื้อมาตั้งแต่วันที่24ต้นเดือนนี้มัน6เดือนแล้วนะครับเขาก็จะได้กำไรแค่ 10% นะครับมันยากนะเพราะนั้นมันยากนะที่เราจะมาได้กำไรจากหุ้นโดยวิธีการเก็งกำไรอ่ะครับมันยากนะเพราะนั้นพอเราซื้อเนี่ยเราซื้อเบรกมาใช่ไหมเราก็เฮ้ยมันหลุด110เราก็ต้องขายก่อนเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าวันซื้อมันมีวันเดียวเพราะความไม่แน่นอนในการขึ้นน่ะมันมีเยอะกว่านึกออกไหมฮะครับมันมีเยอะกว่าเพราะธีมยังเป็นธีมเงินไหลออกเหมือนเดิมนะครับแต่คุณเล่นหุ้นขนาดเล็กแล้วคุณไม่ระมัดระวังสมมติว่าคุณเล่นหุ้นขนาดเล็กนะครับ BR นะฮะแล้วคุณก็ไม่ระมัดระวังนะฮะคุณก็ไปไล่ซื้อที่3.78ตอนนี้3.58ก็ขาดทุน20ตังค์นะครับหรือคุณไปไล่ซื้อ TFG นะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องคุณไปซื้อไล่ซื้อ TFG คุณไปไล่ซื้อจากข้างบนนะฮะ6.75แล้วมันลงมา6.10ตังค์มันก็ขาดทุนกับ 10% นะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าไอ้วันซื้อมันจะมีแค่วันเดียวเงี้ยนะฮะแล้วก็พอมันเบรกไปแล้วก็อย่าไปซื้อแล้วก็ถือไปโอกาสที่จะขาดทุนมันน้อยนะฮะก็กลับมาที่ตัวเบรก CBG เนี่ยนะครับเราก็ต้องมาตามดูแพทเทิร์นของการแล้วก็เบรกขึ้นไปพอเบรกไปแล้วเนี่ยก็อย่าหลุดลงมาอีกนะโดยเฉพาะเนี่ยไอ้เส้นสีม่วงๆเนี่ย111บาทเนี่ยนะครับก็อย่าหลุดลงมานะครับประมาณเส้น200มันเนี่ยมันไม่เคยเบรกเลยเพราะเบรกไปแล้วเนี่ยแล้วอย่าย้อนกลับหรือว่าไม่ควรย้อนกลับ110บาทเนี่ยไม่ควรย้อนกลับนะฮะถ้าย้อนกลับก็มันก็จะมีปัญหาเนอะไหมครับมีปัญหาแต่ถ้าดูในทนถึงวันศุกร์แล้วก็ดูว่าห้ามย้อนกลับอะไรนะฮะก็ทนหน่อยก็110เหมือนกันก็วันศุกร์ห้ามปิดต่ำกว่า110การขึ้นก็ต้องขึ้นแบบไหนฮะก็ขึ้นแบบบีกิมมาขึ้นบันไดไปเรื่อยๆนะฮะครับตะกะช่าแรงๆมันก็จะมีปัญหานะครับหรือว่าเค้กนะฮะเค้กนะดูนะฮะคนติดตั้งตลาดแหละนะฮะแต่คนที่ทนถือจากราคาต่ำสุดมาเนี่ยใช่นะครับจาก18บาทมันขึ้นมา26อ่ะอันนี้ก็ถือว่า 30% นะถือมานานไหมนานถือมานานไหมครับเพราะฉะนั้นไอ้เคอรี่มันก็เหมือนกับว่ามันกำลังเบรกตรงนี้เห็นไหมฮะเบรกตรงนี้เหมือนกับ CBG ที่เบรกตรงนี้นอกไหมฮะครับเป็นหุ้นที่ลงมาเยอะๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็เริ่มเบรกมันเคอรี่เราก็ต้องรู้จุดออก 24.4 แบบนี้ครับแล้วก็ตามไปเรื่อยๆถ้าคุณจะเอาเยอะก็คือคุณต้องใช้กราฟวีถ้าคุณก็ต้องทนถึงวันศุกร์ถ้าวันศุกร์มันไม่หลุด 24.4 เพราะว่ามันยังอยู่ในที่ต่ำอยู่ถูกไหมครับดูจากนี่ก็ได้ดอยมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับต่ำสูงก็ไม่ได้ดูที่ราคาดูที่อินดิเคเตอร์ตราบใดถ้ามันยังไม่โอเวอร์บอทเนี่ยเราก็ถือว่าอันนี้มันอยู่กลางทางแล้วนะฮะแต่เรามาจากที่ต่ำใช่ไหมครับเราก็ต้องหาจุดออกถ้ามันหลุดตรงนี้เราอัดช็อตเกมพอร์ตไปก่อนแต่ถ้ามันหลุด23บาท10ตังค์แล้วเนี่ยมันก็หมายถึงว่ามันจบแล้วก็มันก็ต้องลงมาทดสอบใหม่นะฮะ19.60ใหม่แล้วก็จะขึ้นใหม่ต่อไปนะฮะแต่ถ้าโลจิสติกขึ้นแล้วคุณบอกว่าเฮ้ยคุณไปซื้อไวซ์โลจิสติกอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งเขาเล่นไปแล้วนึกออกไหมฮะมันก็ติดหุ้นใช่ไหมมันกลุ่มเดียวกันตอนนั้นคนไปเล่นไวซ์ก็บอกว่าโอ้ยแค็กแม่งไม่ขึ้นเลยถูกไหมคือเขาขึ้นกันทำไมไม่ขึ้นอ่ะตอนนี้กลายเป็นว่าไอ้แค็กมันขึ้นแล้วตัวอื่นลงมันก็จะเห็นความยากของตลาดนะฮะมันก็จะเป็นความยากพี่กำลังย้อนมาที่ว่าจุดซื้อมันมีจุดเดียวหลังจากนั้นนะก็อย่าซื้ออยู่การคอลเมื่อวานที่ซื้อก็ซื้อเมื่อวานแล้วก็ดูว่ามันห้ามหลุดอะไรนะอย่า BLA มันห้ามหลุด37หลุด37ก็จบไปนะฮะเพราะตลาดมันเป็นตลาดที่มันยากนะฮะไม่ใช่มาแนะนำให้ซื้อแบบ bullish นะครับไม่ใช่ bullish นะครับก็เป็นเรื่องของการอยู่ในตลาดที่ตลาดจะเป็นตลาดหมีอยู่แต่ถ้าใครต้องการทำมาหากินนะครับมันก็ยังมีช่องทางอยู่หรือว่าคุณอาจจะไม่เป็นไรเดี๋ยวรอช็อตแล้วกันก็ได้ใช่ไหม
มันก็จะมีตลาดก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวนไปสวนมานู่นนี่นั่นอะไรนะครับแล้วก็ยังอยู่ในกลุ่มที่ว่าอย่าเยอะอย่าเยอะไม่ถึงว่าอย่าลงทุนเยอะฮะเพราะโดยทั้งหมดแล้วเนี่ยเมื่อทำ B แล้วทำ C อ่ะ C มันควรจะจบอ่ะมันบอกว่าประมาณก่อนมกสิ้นเดือนมกราครับมันถึงจะเริ่มเป็นขาขึ้นรอบใหม่นะฮะมันก่อนมกรามันอาจจะเป็นธันวาก็ได้ไหมอาจจะเป็นพฤศจิกาก็ได้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นการคิดว่าถึงตรงนั้นนะนะครับไอ้ตลาดเงินของโลกมันก็เฉลยอะไรมาเยอะแล้วใช่ไหมครับมันก็เฉลยมาเยอะละเฉลยมามากพอสมควรแล้วล่ะนะครับครับว่าอะไรส่วนเกมที่เขาเล่นกันอยู่เกมเนี้ยนะครับบอกเขาจะไม่บอกแล้วว่าเกมอะไรนะฮะแต่ถ้าให้พี่คิดก็คือเกมที่จะมาเล่นเก็งกำไรหุ้นไทยประกันในวันเข้าตลาดนะฮะว่าเข้าตลาดแล้วก็ต่อเนื่องไปสักเดือนนึงอะไรเงี้ยหรือ2สัปดาห์อะไรเงี้ยแบบแรงๆนะฮะก็ต้องประคองให้ตลาดเนี่ยมันนิ่งๆอ่ะนิ่งอ่ะนะฮะอย่าให้หลุดนะเพราะหลุดการหลุดแนวของ1550ลงไปเนี่ยมันจะเป็นแนวจิตวิทยาถูกมั้ยฮะครับทำให้ไอ้ประโยชน์ที่เขาจะได้กันจากการได้จากหุ้นไทยประกันไปที่ราคาอันเดอร์ไรท์หรือราคาที่ต่ำกว่านั้นสำหรับบางคนนะครับก็จะได้ไม่เต็มที่ก็คือว่าเขาประคองตลาดมาแบบนี้เพื่อการเก็งกำไรหุ้นไทยประกันตีมีอยู่แค่นี้ครับต้องไปคิดเรื่องอื่นนะฮะเขาคือเขาอะไรฮะคอนโทรลได้ครับนั่นคุณไม่ต้องไปสงสัยว่าหุ้นทำไมตัวนี้ลงทำไมตัวนี้ลงว่านู่นนี่นั่นนะครับเขาเตรียมไปบู๊กันในไทยประกันเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะไม่ต้องคาดหวังนะครับว่าไม่ว่าเราเล่นหุ้นอะไรเราจะได้กำไรแบบง่ายๆนะครับมันไม่ใช่เวลานั้นเนี่ยไม่ใช่เวลาที่คนที่จะมาเก็งกำไรแล้วได้อะไรแบบง่ายๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากแม้กระทั่งหุ้นวันนี้ที่เขาเล่นกันนะปอกครับขึ้นมาเยอะๆถามว่าเรารู้ก่อนไหมล่ะนะฮะหรือคุณอาจจะรู้คุณรู้ทุกตัวไหมล่ะไม่รู้ครับที่นี่เข้าจะรู้ทุกตัวไหมล่ะหรือคุณมีอินไซต์คุณรู้จักทุกกลุ่มไหมล่ะเพราะคนเล่นอาจจะมาจากคนร้อยกลุ่มใช่ไหมครับมันก็เป็นไปไม่ได้ในตลาดแบบนี้อ่ะนะครับคุณรู้ไหมครับว่าวันนี้เขาจะเล่นแมตช์ถ้าคุณรู้คุณก็ซื้อมาวานแล้วขายวันนี้กำไร 19% ใช่ไหมหรือคุณ MPX เนี่ยขึ้นมาหลายวันแล้วใช่ไหมนะครับถ้าคุณรู้มาก่อนคุณก็ซื้อใช่ไหมครับประเด็นปัญหาก็คือว่าพรุ่งนี้อะไรไงพรุ่งนี้หุ้นอะไรพรุ่งนี้หยุดอยู่แล้วล่ะวันจันทร์เนี่ยหุ้นอะไรจะขึ้นอันนั้นคือปัญหาถ้าคุณรู้ทุกตัวก็แสดงว่าคุณเป็นคนปั่นทุกตัวแหละคุณถึงจะรู้คุณจะรู้ได้ไงมีใครบ้างไงใช่ที่คุณเป็นเจ้าพ่อในการปั่นหุ้นทุกตัวแล้วก็ต่อไม่รู้อะใช่ไหมครับอันนี้เขาก็คือเป็นการเก็งกำไรกันนะพี่ไม่ได้บอกว่าเขาปั่นนะถ้าปั่นมันก็ต้องตัดสินที่กรตว่าเขาแจ้งโทษว่าคุณปั่นหุ้นนะมันก็เป็นการเก็งกำไรกันนะตามสภาพของตลาดนะครับหอมปากหอมคอบ้างเกินไปบ้างนะเราจะเห็นว่ามีการขึ้นของผู้หลายๆตัวแรงๆแล้วก็จะเห็นกรตว่าอะไรแต่สุดท้ายคุณจะเห็นว่าหลายๆปีผ่านไป 4-5 ปีมันก็จะมีเรื่องพวกนี้ออกมาใช่ไหมครับมีการแจ้งมีการปรับพวกนี้ที่ไปปั่นหุ้นพวกนี้อะไรเงี้ยนะครับครับในที่สุดติดตามมาในที่สุดแต่ไม่เกี่ยวกับเรานะฮะคือเรานะก็คือเราก็คืออยากจะรู้ว่าตัวไหนซึ่งพี่พูดตรงๆนะถ้าเป็นนักวิเคราะห์ไม่มีทางรู้อะแล้วเขาก็ไม่อยากรู้ถูกมั้ยฮะว่าวันเนี้ยหุ้นเล็กๆที่มันไม่มีพื้นฐานที่มันเล่นกันขึ้นมาเนี่ยนะใครเป็นคนเล่นแต่พวกมาร์เก็ตติ้งเขาอาจจะรู้ถูกมั้ยฮะเขาอาจจะรู้เพราะเขาอยู่แต่จะต้องเป็นมาร์เก็ตติ้งที่ใกล้กับไอ้หุ้นที่ขึ้นน่ะนอกไหมฮะครับถึงจะรู้นะครับแต่เราก็สามารถที่จะลงทุนตามระบบของเราที่มันมีนะฮะเรามาดูโรงพยาบาลที่เราแนะนำมาก็คือ CHG THG ใช่ไหมนะครับจากการที่เซ็ตกระแทกลงมานะฮะนะครับเซ็ตกระแทกลงมาตรงนี้นะครับ1584แล้วก็เซตลงมานะเราดูตัวของ THG นะครับแล้วเซตกระแทกลงมาอีกแพทเทิร์นของ THG เนี่ยไม่ตามเซตเลยนะ
ไม่ได้อ่อนแอตามเซ็ตเลยนะนะครับเซ็ตลงมาต่ำนะฮะตรงนี้1530ไม่นะครับอยู่สูงกว่าเห็นไหมครับเป็นหุ้นที่แข็งกว่าตลาดนะนึกออกไหมแต่ถามว่ากว่าจะได้มานานไหมครับสมมติคนซื้อมาตัวนี้แล้วไม่ได้ขายนะครับภาพสามลงมาใหม่ภาพสี่ภาพสี่ขึ้นไป69ก็คุ้มไหมล่ะครับก็คือคุ้มเมื่อ THG มาลามก็มาใช่ไหมครับก็มาด้วยกันนะครับก็มาด้วยกันนะครับก็แพทเทิร์นคล้ายๆกันกับที่เซ็ตลงมา1580นะครับแล้วพอเซ็ตกระแทก550 1530ก็ไม่ได้ลงก็ขึ้นมานะเพราะนั้นใครซื้อไว้จากตรงนี้นะครับ44มาถึง56กำไร 20% โอเคไหมโอเคโอเคนะฮะเพราะนั้นการเลือกหุ้นเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็ไอ้พวกนี้เป็นหุ้นที่เราเลือกมาหรือว่าเราจะไปเลือกเราเป็นนักลงสายลงทุน BS นะฮะอันนี้มอนิบิแนะนำมาโดยตลอดนะครับครับขึ้นไหมแล้วเป็นกลุ่มที่เราพยายามที่จะพูดถึงบ่อยตลอดนะฮะว่ากลุ่มเนี้ยมันเป็นอนาคตนะครับของประเทศมันไม่ต้องไปหาเหตุผลอื่นหรอกนะฮะมันเป็นแวลูของมันอ่ะซึ่งมันไม่เกี่ยวกับเรื่องราคาของมันนะแต่มันเป็นแวลูของมันทีเฟกนะครับสำหรับคนเทรดทีเฟกนะครับเปิดโดดไหมครับเปิดโดดครับปิดก่อนไหมปิดแล้วครับมาปิดก่อนไหมปิดแล้วจบแล้วก็รอย่อนะครับย่อห้ามหลุดอะไรนะครับในแพทเทิร์นผมพูดนี้ยังไม่มีบอกว่าห้ามหลุดอะไรเลยนะไม่มีห้ามหลุดเลยนะครับก็ดูได้ที่แค่10เดย์เนี่ยนะฮะที่945ห้ามหลุด945นะครับแพทเทิร์นตรงนี้เป็นไงตรงนี้ยกใช่ไหมเนี่ยยกละเนี่ยยกแล้วเพราะนั้นก็ต้องพยายามเอาชนะให้ได้นะ956.9ห้ามหลุด945นี่คือทำเฟรมเดย์ใช่ไหมครับปิดสิ้นวันเฟรมเดย์ฮะเดย์เป็นตัวคุมเลยใช่ปิดสิ้นวันไม่เกินต่ำกว่า10วันนะโค้งขึ้นแล้วเนี่ยโค้งขึ้นแล้วใช่ไหมเนี่ยโค้งขึ้นแล้วใช่ไหมครับโค้งขึ้นแล้วพอปิดต่ำกว่าเป็นไงฮะเนี่ยห้ามปิดต่ำกว่าไงพอปิดต่ำกว่ามันก็จะโดนพวดลงมาเนี่ยกลับมาลองใหม่นะมันจะขึ้นไปบัตทอมแบบนี้แล้วก็สุดท้ายก็วิ่งกลับขึ้นไปอีกแต่คิดว่ามันก็จะเป็นไซด์เวย์ในกรอบที่ค่อนข้างถ้าเซ็ตก็เอาหลักที่เดิมมากสุดก็1580 1590สำหรับไซเคิลนี้นะฮะซึ่งเราคาดว่าเป็นไซเคิล B นะครับเป็นไซเคิล B ซึ่งมันก็อาจจะเป็น X ก็ได้ X A B C คือลงต่อเนื่องก็ได้คือยังไม่จบก็ได้นะครับเพราะเรื่องของฟันโฟของโลกเนี่ยอีกนานนะฮะเมื่อเช้าเปิดมาแล้วก็แนะนำนะบอกว่าใครเล่นสั้นก็คือช็อปไปก่อนนะครับแล้วก็มันกลายเป็นสวิงเทรดในกรอบที่ใหญ่ขึ้นมันก็จะยากนึกออกมั้ยฮะมันการเป็นการสวิงเทรดในกรอบของเนี่ย934นะ934กับ96 9960นะ930 960นะครับมันจะสวิงเทรดพอ960 930นะคอมาร์จิ้นนะ30จุดในระยะเวลาประมาณ 3-4 วันแล้วก็ลงรอบนะครับแพทเทิร์นตลาดก็จะเป็นแบบเนี้ยนะครับก็ใครเล่นฟิวเจอร์ก็ยังหาเงินกินก็ป๊อปมันไม่ได้แตกต่างมันไม่ได้อะไรนะครับตอนนี้ก็คือว่าพอมันโอเวอร์โซลใช่ไหมแล้วมันไดเวอร์เจนใช่ไหมมันก็ซื้อเข้าไปใช่ไหมมันมีแท่งแดงก็ปิดใช่ไหมครับมันเปิดโดดแล้วก็ปิดใช่ไหมแล้วมันได้ตังค์ไหมครับไม่มันไม่ต้องไปทำนายอ่ะมันดูเนี่ยมันตามเทคนิคไหมถามว่าป๊อปดูตรงนี้กับตรงเนี้ยมันไดเวอร์เจนไหมไดเวอร์เจนใช่ไหมครับลองไหมแท่งเขียวถูกไหมครับลงมาที่เดิมแท่งเขียวไดเวอร์เจนไหมก็ลองไปถูกไหมครับแล้วขึ้นมาปิดไหมก็ปิดไปมีท่าแดงก็ปิดไปทำตามระบบไปจะไปต่อก็เดี๋ยวยิ่งต่อเท่าไหร่ก็ทำให้เราช็อตได้ที่สูงตลอดเสมอแล้วก็จะเป็นสวิงเทรดนะครับลักษณะแบบนี้ส่วนทองคำเล่นคืนนี้นะฮะเมื่อคืนบอกแล้วว่าเขาไม่เล่นครับทีนี้ก็เล่นนอนฟาร์มเพโลเล่นยังไงไม่รู้นะฮะห่างจากแนวต้านไหมฮะเยอะไหมฮะครับ1777นะฮะเพราะฉะนั้นการเล่นอาจจะเหวี่ยงลงมาข้างล่างนะครับเหวี่ยงมาข้างล่างก็จะมีแนวรับที่1721นะครับก็วิ่งกลับขึ้นไปที่1777แล้วอาจจะกลับมาปิดที่1741เหมือนเดิมก็คือการเทรดคือนี่เป็นการเทรดแบบหน้าเรียกอะไรนะครับเปิดหน้าเล่นกันเลยนะฮะนะครับถ้าขึ้นไปก่อนช็อตถ้าลงมาข้างล่างลองนะฮะครับนะครับขี่ทันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับขี่ทันหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะครับขึ้นไปถึง1777มั้ย
ไม่รู้นะฮะตั้งสต็อปออเดอร์ไว้ครับนักลงทุนครับเดี๋ยวมันนะครับไอ้ตอนทำบางทีมันก็ทำไม่ทันพอได้ปั๊บเนี่ยดูแค่30นาทีแล้วเราเลิกมันไม่เลิกเราเลิกจบโดยหลักการก็คือว่ามันควรจะกลับมาอยู่ที่เดิมอ่ะบริเวณเดิมที่ก่อนมันเล่นนะวันนี้นอนฟาร์มกี่โมงครับอาจารย์นอนฟาร์มก็ประกาศก็ทุ่มครึ่งทุ่มครึ่งใช่ไหมครับเราก็เขาไม่เลิกเราเลิกนะเพราะเราต้องนอนก่อนสี่ทุ่มเลยเอาแค่นี้ถูกต้องถ้าไม่เลิกเราเลิกประมาณนี้ครับนะครับทีเฟกไปแล้วทองคำไปแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวคืนนี้ก็ไปนั่งลุ้นกันสำหรับทองคำนะฮะส่วนทีเฟกก็ยังอยู่ในช่วงที่จะลงครับสวิงจะลงหรือเปล่านะฮะแต่ลงก็อยู่ในกรอบอย่างที่อาจารย์นิคุณบอกคือถ้าเป็นทีเป็นเซตก็อยู่ที่ 1,580 ถ้าเป็นทีเฟกก็น่าอยู่ประมาณแถวๆสัก900แต่ก็วีคนี้ก็สำคัญนะเซตถ้าปิดไม่ต่ำกว่าเท่าไหร่ก็มีก็เป็นสัญญาณของสัปดาห์หน้าที่ดีแสดงว่าวีคไม่ได้หลุดนะคือวีคทำดับเบิลบัตทอมเนาะไหมครับก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับไปที่นะครับที่บริเวณแถวๆ1,590 1,580นะฮะใช่มันจะขึ้นมาเยอะหรอกเพราะมันจะเลือกขึ้นเป็นหลายตัวเพราะตอนนี้เขาต้องการให้ตลาดเนี่ยมันนิ่งครับให้มันนิ่งอ่ะก่อนไทยประกันจะก็ให้มันนิ่งนะครับไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกก็ต้องทำให้มันนิ่งครับแล้วคนที่ทำก็เป็นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งนะครับได้ครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์นิพนธ์มากเลยครับสำหรับข้อมูลในการลงทุนนะครับก็ได้รับฟังรับชมกันอยู่ทุกวันนะครับก็นักลงทุนทุกท่านนะที่สนใจจะเรียนกับทางอาจารย์นิพนธ์แล้วก็พี่เปียนะครับก็ลงทะเบียนกันเข้ามาได้นะครับ23นี้นะครับสำหรับหลักสูตร The Winner รุ่นที่12นะครับเรียนก่อนโดยก่อนรู้ก่อนนะฮะหาหุ้นรันเทนหาหุ้นเก็งกำไรและหาหุ้นเล่นรอบนะครับเรียนกันออนไลน์เลยนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับก็ลากันไปที่ TFEC กำลังบวกอยู่เนี่ยนะครับเพราะว่าเดือนลากันตอนลบไปเดี๋ยวนักลงทุนใจเสียนะลากันตอนตลาดบวกนี่นะครับบวกน้อยๆนะยุวันเปียตะกุลรัตน์และอาจารย์นิพนธ์ชวนประสิทธิ์ลาไปก่อนครับเดี๋ยววันอาทิตย์หน้าครับวันนี้วันศุกร์นะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ